ตุกี้สุดารัตกลายเป็นแบบนี้หลังออกชิงร้อย สภาพถูกปลดชิงร้อยเป็นนักแสดงตลกหญิงเบอร์ต้นของวงการบันเทิงที่ได้รับฉายาตลกเงินล้านมาแล้วสำหรับตุก,กี้สุดารัตหรือตุก,กี้ชิงร้อยเธอแจ้งเกิดจากรายการชิงร้อยจากนักแสดงประกอบธรรมดาวันหนึง่งเธอได้รับโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งสามชาติที่มีรุ่นพี่คือหมั่มเท่งนงชื่อเสียงของเธอโด่งดังจนเป็นพลุแตกเลยทีเดียวแต่แล้วแฟนคลับของเธอต่างตกใจเมื่อมีข่าวออกมาว่าตุก,กี้ถูกปลดจากรายการชิงร้อยแล้วข่าวลือ ๆจึงถูกปล่อยออกมาอาทิเพราะเธอไปรับงานนอกเพราะเธอมีปัญหากับแก๊งสามชาล่าสุดตุกกี้ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวมีคนแหลกคนสงสัยเรื่องการออกจากชิงร้อยสืบเนื่องจากเราไม่ได้ทำเลย เพราะคุณปัญญามาคุยกับตุ๊กกี้ว่าเราอยากให้โอกาสคนใหม่ลองเด็กใหม่ๆให้มามีโอกาสตรงจุดนี้จริงๆแล้วแก๊งสามชาติมี3คนตุ๊กกี้เคยเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับโอกาสดีๆมาร่วมแจมในชิงร้อยพอวันนึงบริษัทเรายิ่งใหญ่ก็จะมีแก๊งคนใหม่เข้ามาคุณปัญญาชอบให้โอกาสคน และเราได้นั่งคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเรามองเห็นตัวเองเมื่อก่อนเลยเรื่องค่าตัวเราไม่ได้รับเงินเป็นรายการเราเป็นพนักง,งานบริษทัทฉะนั้นหนึ่งปีทำงานหนึ่งวันเราก็ได้เงินเท่าเดิมเราเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงิน